บ้านทางสามแพร่งอ่ะเซลบอกว่ามันมีเจ้าของโง่มันมีเจ้าของนี้จริงๆแทนในมุมมองของสินแสที่จิ๊กรู้จักเล่าให้ฟังครับเรื่องของทางสามแพร่งคนที่ทำบ้านก็น่าจะเจอในเรื่องของความเชื่อค่ะความเชื่อเนี่ยเป็นสิ่งที่เปลี่ยนยากเนาะใครที่มีความเชื่อแบบนั้นแล้วโดยเฉพาะเชื่อเรื่องสินแสเนี่ยการออกแบบก็ต้องไปให้สอดคล้องกับสินแสบอกหรือสินแสแนะนำนะคะซึ่งแน่นอนสถาปนิกอันนี้แค่หนาจิ๊กเป็นเซลล์นะจิ๊กก็ยังเจออยู่บ่อยๆคือลูกค้าจะตกแต่งห้องก็ต้องไปปรึกษาสินแสว่าจะทำแบบไหนสีอะไรหัวเตียงหันไปทางไหนมีบ้างไหมคะมีเคสสตัดดี้ไหมเรื่องห่วงจุ้ยกับการออกแบบผมเคยเจออาจารย์ที่แบบระดับเก่งๆมากๆแล้วก็อาจารย์ที่ลูกค้าพามาเองสองคนเนี่ยเท่าที่ผมสังเกตก็มีข้อแตกต่างกันอยู่พอสมควรแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยครับผมจะไม่ล่วงล้ำความเชื่อส่วนบุคคลแล้วกันเพราะว่ามันเป็นเรื่องของความสบายใจของใครของมันเนาะแต่ถ้าผมออกแบบเนี่ยครับก็จะต้องคำนึงถึงหลักฮวงจุ้ยพื้นฐานอย่างเช่นประตูห้องน้ำไม่ควรตรงกับประตูห้องนอนเป็นพวกหัวเตียงไม่หันไปทางห้องส้วมปลายเท้าไม่หันออกหน้าบ้านหัวนอนไม่หันไปทางทิศตะวันตกจริงๆแล้วอ่ะถ้ามองในมุมสถาปนิกครับเพื่อนๆหลายๆคนเขาก็จะคิดว่ามันเป็นเรื่องของความเชื่อแต่ในความคิดของผมผมคิดว่าถ้าสมมติเราทำอะไรบางอย่างขึ้นมาเนี่ยแล้วมันดีกับทุกๆฝ่ายเนี่ยมันบาลานซ์ได้ทั้งหมดเนี่ยมันน่าจะดีกว่าผมก็เลยพยายามทำให้มันอยู่ตรงกลางระหว่างเจ้าของบ้านกับความสบายใจที่เคยได้รับรู้มาค่ะก็หลายคนนะคะต้องบอกว่าเวลาออกแบบปรึกษาสินแสมาก่อนว่าสินแสไปดูดวงแล้วผูกดวงแล้วเนี่ยฉันมีข้อควรระวังอะไรบ้างหรือต้องทำอะไรยังไงซึ่งบางคนเราความเชื่อของเราคือห้ามหันหัวไปทางทิศตะวันตกแต่บางคนก็บอกว่าทิศตะวันตกคือถ้าผูกกระดวงวันเดือนปีเกิดและตกฟากแล้วทิศตะวันตกคือทิศที่ดีที่สุดก็มีคือจิ๊กเจอมาทุกรูปแบบแล้วจริงๆแม้กระทั่งแบบจัดฮวงจุ้ยในคอนโดซึ่งฮวงจุ้ยในคอนโดค่อนข้างที่จะทำยากเนาะก็เลยเอาให้ลูกค้าเนี่ยไปปรึกษาสินแสให้เรียบร้อยแล้วเอาข้อจำกัดมาแล้วมาคุยกับสถาปนิกนะคะก็ทำให้การทำงานเป็นบาลานซ์ทั้งสองอย่างได้แล้วคุณจิ๊บเคยเจอแบบว่าเขาอยู่เป็นแฟนกันคนนึงต้องหันหัวไปอีกทางแล้วอีกคนนึงหันไปอีกทางไหมเฮ้ยเคยแล้วทำไงอ่ะแยกห้องอ๋อก็ต้องแยกห้องแล้วเขาเป็นแฟนกันเนี่ยนะก็ถ้าเกิดแบบวันไหนเชื่อเรื่องดวงมากกว่าก็ไปนอนแยกอยากปรับดวงปรับได้สมดุลแล้วอยากนอนด้วยกันก็จัดเอาไงเคยเจอไหมเอาจริงยังไม่เคยนะเอาจริงแต่เคยได้ยินเรื่องเล่าอะเยอะแต่ผมยังไม่เคยเจอกับตัวเฮ้ยสนุกอ่ะสนุกอ่ะคือมันเป็นคนละทางคนละทิศคนละทางคือเตียงอยู่คนละมุมเนี่ยอ่าแล้วไงเขาต้องหรือว่าแยกเตียงแล้วมีเตียงกลางเอาไว้แบบวันไหนอยากนอนด้วยกันก็มีแชร์ก็นอนคนละฝั่งอะไรเงี้ยโอ้คงสนุกเนาะนะอันหนึ่งที่เจอบ่อยคือเรื่องเตาไฟฟ้ากับซิงค์ไม่ตรงกันในบ้านบางทีเดี๋ยวนี้เขาก็ไม่ได้ตรงกันเท่าไหร่เนาะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเหมือนวางเรียงกันมากกว่าผมแชร์ไอเดียอันหนึ่งอันนี้ตอนที่ผมเริ่มทำงานใหม่ๆผมก็ศึกษาเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นฮงจุ้ยอะไรเนี้ยก็อ่านหนังสือเยอะมากแล้วก็ไปเจออาจารย์ท่านหนึ่งเป็นแบบระดับประเทศเลยเขาก็สอนในเว็บใน YouTube ผมก็ฟังเขาบอกว่าซิงค์น้ำเตาไฟเนี่ยห้ามตรงกันไม่งั้นคนอยู่ในบ้านมันจะทะเลาะกันแล้วก็เชื่อแบบว่าฟังหูไว้หูถ้าสมมติมันไม่ตรงกันได้มันก็ดีมันก็ไม่ได้เดือดร้อนถ้าเราจะออกแบบเพื่อให้มันไม่ตรงกันแล้วก็ให้ฟังก์ชันมันใช้งานได้เหมาะสมใช่ไหมฮะแต่วันนั้นเนี่ยผมเพิ่งทำงานใหม่ๆไฟแรงเลยแล้วก็แบบเฮ้ยไม่ได้สเปซมันต้องแบบสวยแบบเนี้ยเราคิดไว้แล้วว่ามันต้องแบบนี้แล้วสินแสคนเนี้ยคงไม่ได้มาดูบ้านเราหรอกผมก็จัดเลยซิงค์น้ำเตาไฟตรงกันเลยแล้ววันนั้นเนี่ยผมก็ไปพรีเซนต์ลูกค้าแต่ผมก็ไม่คาดว่าจะเป็นอาจารย์คนเนี้ยมาดูปรากฏว่าเขามาดูตอนแรกที่ผมต้องแก้แบบเลยคือแบบที่ผมคิดตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าอยากให้ตรงกันโดนตั้งแต่ตอนนั้นเลยจากนั้นผมก็ไม่เคยออกแบบให้ซิงค์น้ำกับเตาไฟเนี่ยมันตรงกันอีกเลยเพื่อจะได้แบบให้เขาสบายใจทั้งคู่ถามว่าผมเชื่อไหมผมก็ครึ่งๆไม่ได้ฝักใฝ่ไปทางฝ่ายไหนแต่คิดว่าถ้าทำให้ทั้งสองฝ่ายเขาบาลานซ์ได้เงี้ยครับผมก็ยินดีที่จะทำให้เขาเห็นด้วยค่ะเห็นด้วยแล้วก็อันนึงมันมีคลิปของคุณมิ้นด้วยคือเรื่องของทางสามแพ่งครับเป็นยังไงบ้างคะความเชื่อเรื่องทางสามแพ่งกับงานออกแบบวันแรกที่ผมไปดูที่ดินแปลงเนี้ยครับผมก็ถามเขาเอ้าพี่ซื้อมาทำไมทางสามแพ่งเขาบอกซื้อมาแล้วแล้วทำไมพี่ไม่ไปหาที่อยู่ที่แบบมันกว้างกว่านี้ซื้อได้ถูกกว่านี้ผมถามเขาซื้อมาว่าซื้อมาวาเท่าไหร่คือราคาค่อนข้างสูงมากผมถามแล้วทำไมไม่ออกไปอยู่ชานเมืองหน่อยเขาบอกว่าชีวิตเขาอะมันอยู่ตรงนี้เขาเกิดตรงนี้เขาโตตรงนี้ความสะดวกสบายของเขาอยู่ตรงนี้หมดเลยพี่ป้าน้าอาเขาอยู่ตรงนี้หมดเลยเขาก็เลยจำเป็นต้องซื้อตรงนี้แล้วมันอยู่ในซอยที่มันคดเคี้ยวมากมันเข้าไปอะซอยมันกว้าง3 เมตรกว่าเองคุณจิ๊บรถคุณจิ๊บแบบมันก็2 เมตรกว่าแล้วอะ
แต่ถนนซอยมัน3เมตรกว่ามันสวนกันไม่ได้ผมไปดูที่อ่ะผมจอดรถไม่ได้พอผมไปดูปุ๊บเนี่ยทั้งที่3แพ่งทั้งมีเสาไฟฟ้าพาดอยู่กลางที่คือมันเป็นสิ่งที่แบบโอ้มีปัญหาหมดเลยมันเป็นความเชื่อที่แบบเราได้ยินมาตลอดว่าเฮ้ยเราห้ามให้บ้านมันอยู่ตรงทาง3แพ่งนะเสาไฟมันห้ามพาดเอาไปบนที่ดินของเรานะแล้วที่ของเราไม่มีที่กลับรถเลยพอถนนมันแคบปุ๊บเนี่ยมันต้องเซตแบ็คหน้าบ้านอ่ะเยอะมากเลยอ่ะค่ะ61วาไม่ได้ใหญ่นะเล็กมากหน้ากว้าง9เมตร10เมตรเองประมาณนี้เองพูดถึงเรื่องนี้ผมถามคุณจิ้มหน่อยผมอ่ะได้ยินเซลล์หมู่บ้านอ่ะคุยกันมาเยอะมากทำไมหมู่บ้านถึงมีทาง3แพ่งทั้งที่ออกแบบผังได้ตั้งแต่ต้นอ่ะทำไมมีแล้วผมก็ไปเจอหลายๆหมู่บ้านที่เขามีทาง3แพ่งเหมือนกันและไอ้บ้านทาง3แพ่งอ่ะมันขายออกก่อนบ้านที่โล่งๆอีกเซลล์บอกว่ามันมีเจ้าของงงมันมีเจ้าของนี่จริงๆแอบแชร์ในมุมมองของซินแสที่จิ๊บรู้จักเล่าให้ฟังครับเรื่องของทาง3แพ่งเอาเริ่มเราต้องปิดไฟเล่าป่ะไม่ต้องต้องมีซาวหลอนๆด้วยไม่ต้องปิดไฟเล่าเนาะเรื่องทางสามแพ่งมีความเชื่อในของสินแสอันนี้จิ๊บจำเขามาอีกทีนึงนะคะจิ๊บไม่ได้ศึกษาเรื่องนี้เขาบอกว่าทางสามแพ่งถ้าคนดวงเหมาะกับทางสามแพ่งแล้วไปอยู่เวลาที่แก้ดวงได้ถูกมันจะดวงดีเป็นทวีคูณคือคูณ2ประมาณว่าดวงฉันเฮงเท่านี้ถ้าอยู่ทางสามแพ่งแล้วฉันถูกโฉลกดวงเป็นทวีคูณแต่ถ้าเกิดคุณดวงไม่ถูกกับทางสามแพ่งดวงตกทวีคูณเหมือนกันประมาณนั้นก็น่าจะเป็นอารมณ์เดียวกันว่าที่สามแพ่งมันเป็นที่ของคนนี้เจ้าของต้องคนนี้เท่านั้นเลยใช่ไหมใช่แต่อย่างผมโอ้ไม่เสี่ยงดีกว่าผมขออยู่แบบกลางเหมือนกันเหมือนกันเล่าย้อนนิดนึงไอ้ตัวคลิปตัวนั้นนะฮะที่คุณจิ๊บบอกว่าที่ทางสามแพ่ง61วาก็มีคนเนี่ยคอมเมนต์มาในโพสต์อะเยอะมากโอ้ยมีคนอยู่ตั้ง22คนแม่บ้าน3คนคนขับรถอีกจะจอดรถยังไงพอตอนแรกที่ออกแบบไว้มีที่จอดรถแค่4คันอ่ะตอนนี้มันเพิ่มไปเป็น7คันแล้วเดี๋ยวไว้คอยแบบที่มันพัฒนาล่าสุดอ่ะและเสร็จแล้วมันมีตัวไฮไลท์อ่ะถ้าเราเลยขึ้นชั้น2ขึ้นไปอ่ะมันจะสามารถเห็นโค้งแม่น้ำเจ้าพระยาได้เลยก็จะเป็นห้องทานข้าวที่แบบขนานกับแม่น้ำเจ้าพระยาได้เลยแต่พื้นที่มันเล็กมากอ่ะอยู่กันตั้ง6ครอบครัวนี่ทำกี่ชั้นตอนแรกมัน4ชั้นตอนนี้กำลังจะขึ้นไป5ชั้นแล้วฮะพอขึ้นไป5ชั้นเนี่ยมันจะไปติดกฎหมายความสูงอีกนั่นน่ะสิต้องไปบาลานซ์ชั้นเอาครับอาจจะมีชั้นบางชั้นสูงไม่มากบางชั้นสูงหน่อยชั้น1อาจจะแบบดรอปลงไปนิดนึงอยู่ใต้ดินไหมคะไม่มีครับแต่อาจจะแก้ปัญหาโดยการเอาพวกงานระบบไปไว้ใต้ดินนี่ก็ต้องบอกเป็นเคสที่สถาปนิกถ้าเจอปุ๊บเนี่ยนึกไม่ออกเลยจริงๆค่ะว่าจะสร้างบ้านยังไงในพื้นที่61ตารางวาให้คน22คนอยู่และจอดรถได้7คันพร้อมถนนอีก3เมตรนะคะที่ไม่มีทางกลับรถนะคะโตดยากมากเรามารอติดตามคุณมินกันนะคะว่าถ้าเกิดสร้างบ้านเสร็จแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงเราใช้ชีวิตอยู่ยังไงน่าสนใจนี่ก็เป็นงานออกแบบที่มีความท้าทายครับ